สวัสดีค่ะพี่เจร้านอิ่มเอมเปรมปรีกาแฟสดนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขายกาแฟผ่านแอปพลิเคชันค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการขายอาหารผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นเรื่องที่กำลังฮิตแล้วก็ธุรกิจนี้กำลังเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นร้านค้าเราก็ต้องปรับตัวตามกระแสนะคะแล้วก็ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะเรามาดูกันว่าการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นคู่ค้าของแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้หรือเสียอะไรมากเท่าไหร่แล้วต้องคิดต้นทุนหรือกำไรมากเท่าไหร่นะคะข้อดีของการขายผ่านแอปพลิเคชันคือเราจะสามารถเพิ่มยอดขายของเราได้เราสามารถโปรโมทร้านของตัวเราได้นะคะลูกค้าที่อยู่ไกลๆก็สามารถสั่งของร้านเราได้นะคะถ้าเราทำโปรดักต์ที่ดีทำอาหารอร่อยนะคะก็อาจจะทำให้ลูกค้าติดใจแล้วก็สั่งเราซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วสามารถจัดโปรโมชั่นร่วมกับแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนมาดูอันแรกกันนะคะก็คือ Food Panda นะคะ Food Panda เนี่ยมีค่อนข้างครอบคลุมทั่วประเทศนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือเขาจะโฆษณาว่าส่งฟรีในบางพื้นที่ดังนั้นเนี่ยจะทำให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปริมาณการสั่งค่อนข้างเยอะอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าสำหรับร้านค้าเองเนี่ยทาง Food Panda จะหักค่าคอมมิชชั่นนะคะจากมูลค่าออเดอร์ที่สั่งผ่าน Food Panda ไปนะคะแล้วก็ทางร้านค้าเนี่ยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดที่ถูกหักออกไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงคือกว่าเงินจะกลับเข้ามาในระบบเอากลับคืนมาให้ร้านค้าได้ใช้เวลา45วันดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเงินทุนสำรองที่มากพอนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้หมุนเวียนในร้านนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้าเราขายดีมากๆอาจจะเกิดอาการของเงินทุนจมได้นะคะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือ Line Man นะคะ Line Man เนี่ยทำร่วมกับวงในนะคะส่วนใหญ่พบในกรุงเทพและเขตปริมณฑลจะ 80% ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดนะคะข้อดีก็คือแอปพลิเคชันนี้ร้านค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแล้วก็ให้บริการร้านค้าไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะเมื่อลูกค้าสั่งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ยืนยันการสั่งอาหารพนักงานก็จะมารับอาหารพร้อมกับสายเงินให้กับร้านค้าซึ่งนั่นเป็นข้อดีทำให้ร้านค้ามีกระแสเงินสดในการหมุนเวียนต่อไปนะคะแล้วก็ร้านค้าก็ยังจะมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่องทางในการโฆษณาก็เยอะเพราะว่าตัวไลน์เองกับวงในเนี่ยเป็นสื่อที่ดีแล้วมีผู้ใช้บริการมากนะคะอีกเจ้านึงก็คือ Grab Food นะคะ Grab Food เนี่ยไม่เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าแต่ว่าเก็บค่าบริการรายเดือนคือหักค่าคอมมิชชั่นจากยอดออเดอร์เนี่ยประมาณ 25% นะคะเนื่องจากการถูกหักเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางร้านเนี่ยอาจจะมีการบวกราคาเพิ่มนะคะซึ่งทำให้ราคาในแอปพลิเคชันสูงกว่าหน้าร้านแล้วก็อีกแอปพลิเคชันนึงคือ Get Food นะคะ Get Food นี่สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ฟรีร้านค้าไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลูกค้าก็เสียค่าอาหารและค่าจัดส่งตามจริงนะคะเหมือน Line Man นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะมีเห็นว่ามีอยู่2ประเภทคือประเภทแรกจะถูกหักค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายตามออเดอร์ก็คือ Food Panda แล้วก็ Grab Food นะคะซึ่งเราต้องคำนวณต้นทุนกำไรให้ดีว่าจะมีต้นทุนกำไรเหลือพอกลับมาให้ร้านหรือไม่แล้วเราจะต้องมีเงินทุนสำรองมากพอกว่าที่เงินจะกลับมาหาเรานะคะกับอีกอย่างนึงคือไม่เสียค่าบริการแล้วได้เงินสดเลยก็คือLine Man กับ Get Food นะคะแต่ Line Man กับ Get Food นี่จะมีเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่อาจจะมี Food Panda กับ Grab Food นะคะซึ่งทางร้านค้าก็ต้องพิจารณาเอาเองว่าจะเข้าร่วมกับใครนะคะแล้วก็จะต้องเอาเมนูไหนลงขายได้บ้างนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาคุยกันในเรื่องของการเปิดร้านใหม่นะคะเราจะได้เตรียมอะไรบ้างนะคะสำหรับกฎหมายสุขาภิบาล นะคะร้านค้านะคะจะต้องมีอะไรถึงจะถูกกฎหมายนะคะสำหรับการเปิดร้านกาแฟถ้ายังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ